ทานน้อยแต่ไม่ผอมกับทานเยอะแต่ไม่อ้วนอะไรคือสิ่งที่ต่างกันระหว่างคน2กลุ่มนี้นะครับคือผมขอตอบง่ายๆแบบนี้เลยครับนั่นก็คือระบบเผาผลาญนั่นเองครับคนที่ทานน้อยนะแต่ไม่ผอมสักทีนั่นแปลว่าระบบเผาผลาญเขาแย่แล้วนะครับสิ่งที่เขากินไปมันเผาไม่ค่อยได้แล้วมันก็เลยยังอ้วนอยู่โอเคไหมครับในขณะที่คนที่ทานเยอะเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่อ้วนเลยเพราะระบบเผาผลาญเขาดีมากๆโอเคไหมครับและถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งดูว่าระบบเผาผลาญเราเป็นยังไงก็คือเช็คจากตรงนี้แหละว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ผอมยากมากแล้วก็อ้วนง่ายมากเนี่ยมันคือวิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับและที่สำคัญผมขอให้คุณเช็คในเรื่องของอาหารที่คุณกินด้วยว่าคุณกินน้อยนะแต่ว่าสารอาหารดีๆที่มันจำเป็นกับร่างกายคุณก็น้อยไปด้วยหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นระบบเผาผลาญเรายิ่งแย่เพราะลองไปดูนะครับบริบทของคนกินน้อยเนี่ยคือโปรตีนก็ไม่ถึงแป้งบางทีก็น้อยกว่าที่ร่างกายเราจะใช้คือพอเรากินพลังงานน้อยอย่างเงี้ยครับแล้วเราใช้พลังงานเยอะร่างกายก็ล้ามันก็ค่อนข้างที่จะมีเหมือนกับผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานามากระทบนะครับไขมันจริงๆร่างกายมันก็ยังต้องการไขมันมาดูแลพวกเซลล์อะไรต่างๆนานาในร่างกายนะครับวิตามินแร่ธาตุอะไรเขาก็แทบไม่กินเลยภูมิต้านทานก็ไม่ค่อยดีสุขภาพก็แย่ไม่ต้องไปพูดถึงระบบเผาผลาญเลยนะแต่ในขณะที่คนที่เขากินเยอะแต่เขายังคงดูแลในเรื่องของสัดส่วนอาหารที่ดีกินครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่มันเอามาสามารถแบบใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายได้อย่างยกตัวอย่างผมแล้วก็ใครหลายๆคนที่อยู่ในเวของการปั้นหุ่นเขากินค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ขอบอกเลยนะผมก็ไม่ได้กินน้อยนะแต่ผมจะคุมให้ครบและที่สำคัญก็คืออยู่ในสัดส่วนและปริมาณตามที่ร่างกายเราต้องการและเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสร้างระบบเผาผลาญที่ดีด้วยการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์นั่นเองนะครับนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งทำทุกส่วนเลยจะดีมากๆควบคู่กับการทำคาร์ดิโอระบบเผาผลาญของเราจะโคตรดีและโคตรเป๊ะหุ่นเราก็จะได้มีความฟิตมีความเฟิร์มเป็นของแถมมาด้วยไม่ใช่แค่อ้วนไม่ใช่แค่ผอมลงอย่างเดียวโอเคไหมครับถ้าอย่างไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยครับ